เจ้าสบายดีมืน,นี้อาจารย์จะมาสอน4หลักการใส่ verb to be ที่ว่าเป็น verb กับ verb เนอะอันนี้ก็จะเป็น b a s ิกเป็นพื้นฐานในการาใส่ verb to be เนาะซึ่งมีน้องซองหนึ่งสื่อซ่องระว่า amus เนาะเราถามมาว่าอาจารย์ยังให้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการนำใส่ verb กับ verb เนาะว่ามันใส่ในใดแน อาจารย์ก็เลยไปเหตุคลิปนี่มาเนาะเป็นคลิปสั้นๆเนาะซึ่งจะอาจารย์แยกเอาอยู่4หลักการใส่ verb เนาะก่อนอื่นเบินถ้ามาเข้าใจ verb to be ก่อนเนะาะ verb to be นี่เนาะในภาษาลาวจะแปลว่าเป็นอยู่คือแมนเนาะ verb to be นี่แปลว่าเป็นอยู่คือแมนแปลได้อยู่4คำในภาษาลาวเนาะ ต่เวลานําไปใส้หันมันจะนําไปใส่เป็นเพียงเถื่อละโตกโมเมน่าสินําไปใส่บรรทุกโตอย่างเช่นว่าถ้าใส้คําว่าแมนกัตัวนี้เนาะถ้าใส้คําว่าเป็นกัตัวนี้เนาะ verb to be ก็จะมี3ามซองคือกันกรรรธม์ทั่วไปเนาะก็จะมีกรรรธม์ซองหนึ่งกรรรธม์ซองสองกรรรธม์ซองสามเนาะกรรรธม์ซองหนึ่งของกรรรธม์ to be ก็จะมี a m is a r e เนาะ a m is a r e เวอร์ซช่องสองก็จะมีเวอร์สกับเวอร์เนาะเวอร์สกับเวอร์เนาะว่าเวอร์สกับ W A S ออกเสียงเวอร์สเนาะบางคนก็จะออกเสียงวอสความจริงเสียงมันระหว่างเสียงเวอร์สกับเสียงวอสนะออกรองเสียงสองคำนี่ให้ออกเสียงเป็นเสียงเดียววอสเนาะทั้งพังๆขาดเคื่องเสียงวอสพังขาดคือเสียงเวอร์สเนาะ ส่วน were e, นี่บมเมนว่าอ่านว่าแวได้เนาะให้อ่านว่า were เนาะวอร์เนะา,นาเนะ,นะและส่วน verb ซ่องส,ส,สามก็เป็น be n เนาะ be en be เนี่ยอันนี้คือ verb to be เนาะ,ะทั้งสามซ่องน,นี้จะแปลอยู่คือแปล้างเทิงเหน็นไหแปลว่าเป็นอยู่คือ man เนาะอันนี้คือ verb to be เนาะ ถ้าเราเบิ้งลักการไส้ verb to be ที่ว่าเป็น verb ับ v e r เนอะอาจารย์จะว่าว่าแต่เรื่องของ verb ับ v e r เท่านั้นเนาะบรได้ว่าเรื่อง ah am is are been เนาะในคลิปนี้เนาะลักการที่หนึ่งนี่ verb ับ v e r นี่ไส้กับอ่าประโยค past simple tense เนาะซึ่งจะมีโครงสร้างเนาะหรือว่ารูปแบบของ คงสร้างภาษาคือว่าจะมี subject เนอะ subject กับสัญ,ญลักษณ์คือตัว s เนอะ subject บวกให้ verb หรือว่า were เนอะและก็บ,บวกให้ Objective Objective เนี่ยก็คือคำประกอบเนาะลักการที่สองที่จะนำมาใส้ก็คือใส้กับประโยค past continuous เนอะ past continuous เนอะอันนี้ก็คือแม i นประโยค ประโยคกำลังเหตุกำลังทำหรือว่าประโยคที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีตเนาะแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ะจบลงไปแล้วเนาะซึ่งมีโครงสร้างของของประโยคนี่แมน subject บวก verb บวก verb บวก verb ตื่ม ing ใส่เนาะอันนี้คือตัวอย่างารักการที่2ที่ใส่ verb เนาะตัวที่3นี่ก็คือใส่กับ passive เนาะ ใส่กับ Passive Voice คำว่า Passive นี่คือประธานของประโยคเป็นผู้ถือก,กระทำเนาะซึ่งว่ามีโครงสร้างของภาษาก็คือ Subject ตัว S เนาะจะบวกให้ Verb Verb บวกให้ Verb สองสามและจึงบวกให้ Object เนาะและตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายใส่ Verb Verb นี่ ใส่กับประโยคที่เฮาสมมุติขึ้นมาเนาะมาเวาว่าเหตุการณ์มันบริเกิดขึ้นจริงเนาะแต่ว่าเฮาสมมุติขึ้นมาเนาะแมนจะใส่เวอร์นี่บ่บริด้ใส่เวอร์สเนาะจะใส่เวอร์เนาะโครงสร้างของมันก็นจะประกอบด้วย if if นี่แปลว่าถ้าเนาะถ้าว่าเนาะบวกให้ subject บ,บวกให้เวอร์บวกให้ object นะแล้วก็จะมีะประโยค ประโยคตามหลังอีกคือ subject บวก w o u l d สู c o คูดเนาะและกับบวก verb รงหนึ่งต่อไปเนาะอันนี้คือ4รูหูแบบที่อาจารย์แยกออกมาในการใส่ verb กับ verb เนาะเขามาเบิ่งอ่หลักการที่หนึ่งเนาะใส่กับประโยค simple tense เนาะซึ่งว่ามีโครงสร้างของภาษาก็คือว่า subject บวก verb verb บวก object เนาะอันนี้เนาะ ในที่นี้อาจารย์ขออธิบาย subject ก่อนเนาะ subject คือคำตัวตั้งหรือว่าประธานของประโยคนั่นเนาะในนี้อาจารย์ยกมากก็คือ he he อ่านว่า he he แปลว่าลราผู้ชายแล้วก็ she s h e อ่านว่า she เนาะ she she แปลว่าเรา,าผู้หญิงแล้วก็ it it แปลว่ามันเนาะแล้วก็ i i แปลว่าคอยเนาะ และ you เนาะ you นี่แปลได้อู่สองความหมายคือแปลว่าเจ้ากับพวกเจ้าเนาะและ we w e r าน่า we we แปลว่าพวกเขาแลนะ they e แปลว่าพวกเขาเนอะอันนี้คือ subject ที่จารน์ยกมาให้เบิง่งนะี่เนาะมายความว่า subject คือเป็นคำตัวตั้งหรือว่าเป็นประธานของประโยคเนาะเป็นนี่เนาะ บัดนี้เฮามาเบิ่ง v e r s e เ e อรเนาะ v e r s e กับ were นี่มันเวลาใช้นี่ he นี่จะไปกับ v e r s e she ก็ไปกับ v e r s e it ไปกับ v e r s e l i ก็ I ก็ไปกับ v e r s e เนาะส่วนว่า you we they มันไปกับ were เนาะถ้าเป็นจำนวนหลายเหมือนอาจเนาะถ้าเป็นจำนวนหลายจำนวนหลายคือนับแต่2ขึ้นไปมันจะใช้กับ were เนาะ อันนี้ในกรณีที่ว่าใส่กับ past simple เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เบิ่งนี่นี้เนาะตัวอย่างว่า he was my student he was my student ในประโยคนี้คือว่าเราเราผู้ชายนะแม่นนักเรียนของคอยเนะาะเราแม่นนักเรียนของคอยคือเราเราเคยแม่นนักเรียนของคอยเราเคยเป็นนักเรียนของคอยเนาะ นี่เนาะแต่ว่าในผ่านมาพุ่นดอกเนาะในผ่านมาเราเคยเป็นนะักเรียนของคอยเนาะนหรือว่า I was a police เนาะ I was police เนาะคอยคอยเคยเป็นตำรวจหมายความว่าในผ่านมาพุ่นคอยเคยเป็นแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแล้วเนาะเพราะว่าประโยคบอกเล่าของอดีตเนาะเมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนาะ,นนะและตัวอย่างที่3คือ you were a doctor you were a doctor เจ้าเคยเป็นทันหมอ you were a doctor doctor แปลว่าทันหมอหมายความว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนาและตัวอย่างสุดท้ายคือ we were happy we were happy คือในผ่านมาพวกเฮาเคยมีความสุขນາาะเฮาพวกเฮามีความสุขหลายเนນอันนี้คือตัวอย่างในการใส กับ past simple tense เนอะนี่เนาะข้าเบิ่องลักการที่2ใส่กับ past continuous เนาะ past continuous ก็คือจะมี subject บวก v e r s บวก were บวก verb ตื่น ing เนาะตัวอย่างเนาะ <c oughs> yesterday I was cooking at 5:30 p.m. yesterday yesterday แปลว่าวันนี่เนาะ I was cooking at 5.30 p.m. I was cooking เนาะคือมื่อวานนี่เวลา5.30นะค่อยกําลังเห็ดกินอยู่เนาะมาเขาว่าในส่วงเวลา5.30นะค่อยกระแต่งกินเนาะนี่เนาะตัวอย่างที่2เนาะ She was teaching at 9 a.m. today. She was teaching at 9 am today เนาะหมายความว่ามื้อนี้เนาะลาวนี่ลาวผู้หญิงเนาะได้สอนลาาวผู้หญิงได้ลาวผู้หญิงกําลังสอนเนาะในมื้อนี้ตอน9:00นลาวกําลังสอนอยู่เนาะหมายความว่าเหตุการณ์นี้มันได้จบลงไปแล้วเนาะมันได้ในขณะที่ผู้เว่าเว้าอยู่นี่แม่นเวลามันผ่าน9:00นมาแล้วเนาะนี่เนาะ และตัวอย่างสุดท้ายเนาะ They were coming last night. They were coming last night. มาค่มว่าพวกเขาพวกเขากำลังมาคืนนี้เนาะมาค่ากลางคืนคืนนี้เนี่ยพวกเขากำลังมาเนาะอันนี้อันนี้แมนเหตุการณ์ที่ใส้กับเหตุการณ์กำลังเกิดกำลังเกิดขึ้นเนาะกำลังเหตุกำลังกระทำะกำลังเกิดขึ้นอยู่แมนใส้กรบ โครงสร้างที่ว่า subject บวก verb บวก verb สองหนึ่งตื่ ing เนาะนี่รับการที่สามเนาะใส่กับ passive เนาะคำว่า passive นี่ก็คือเป็นประโยคที่ว่าประธานเป็นคนถือก,กระทำเนาะเป็นคนถือเหตุถือก,กระทำเนาะจะมีโครงสร้างของภาษาก็คือว่า subject บวก verb บวก verb บวก verb สองสามบวก object เนาะ ตัวอย่างอาจารย์สนยกตัวอย่างให้เบ่งเนาะตัวอย่างว่า the building was constructed one years ago the building was constructed one y e a r ago ก็คือว่าอาคารหลังนี้เนี่ยมันได้สร้างขึ้นมาได้ปีหนึ่งแล้วเนาะหมายความสร้างขึ้นมาปีกายนี่เนาะ building ก็คืออาคาร constructed ก็คือก่อสร้างสร้างขึ้นมาเนาะซึ่ง constructed ก็คือเป็น verb สองสามเ o ้าต ed มนี่เนาะ นี่นะเนาะเขาติม ed เขาติม ed ใส่เนาะเพื่อบอกว่าเป็น verb ่องสามเนาะตัวนี้เนาะนตัวอย่างที่สองเนาะ these trees were planted in nine in two t h e t h e s e trees were planted in 2019เนาะ ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมันได้ปลูกขึ้นมาในปี2019เนาะ <c oughs> These trees tree ตัวนี้คือมันจะมี s นเนาะนเนาะเห็นว่ามันจะมี s ก็คือแสดงว่าจำนวนหลายเนาะมีต้นว่าแล้วกต้นไม้หลายต้นน่ได้ปลูกขึ้นมาในปี2019เนาะ <c oughs> These tree were planted in nine in 2019เนอะอันนี้เนาะและตัวอย่างตัวสุดท้ายเนาะ is w o r s, destroyed by, s, verse, s destroyed by bomb เนะ is w o r s is w o r s destroyed by bomb เนาะคือมันถูกทำลายด้วยระเบิดบอม b นี่แปลว่าระเบิดเนาะ destroy เนาะเป็น verb สองสามตื่ ed เนาะแปลว่า ถูกทำลายเนาะและตัวสุดท้ายใส่กับประโยคสมมุติขึ้นมาเนาะคำว่าสมมุตินี่คือเหตุการณ์มันไ่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเฮาสมมุติขึ้นมาซะซื้อเนาะซึ่งจะมีโครงสร้างของภาษาก็คือว่าจะมี if นี่ if นี่จะแปลว่าถ้า,าว่าเนาะแล้วก็จะมี subject บวก verb เนาะจะบม่มี verb เนี่ในี้เนาะจะมีแต่ verb เนาะนี่เนาะบวก v e r e บวก object แล้วก็มีจุดแล้วก็บวกด้วย past simple เนาะนี่เนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวอย่างจังสิเข้าใจง่ายึ้นเนาะตัวอย่างว่า if I were you เนาะ if I were you เนี่เนาะเห็นว่าเขาจะเขาจะใส่ were เนาะเพราะว่าประโยคสมมุติขึ้นมาเขาจะบอไซเวอร์เนาะเขาจะใส่ were เพราะว่าเป็นประโยคสมมุติขึ้นมาเนาะ if I were you I would not do that no. if I were you I would not do that no. ถ้าถ้าว่าค่อยเป็นเจ้าเนาะค่อยจะบ่เฮ็ดสิ่งนั้นเนาะก็หมายคืงมันของม,อม,อม,อมนันเนาะถ้าว่าค่อยเป็นเจ้าค่อยจะบ่เฮ็ดสิ่งนั้นว่บบนาซั่นนะ I would not do that เนาะค่อยจะบ่เฮ็ดสิ่งนั้นเนาะ เวลาเว้าเนาะอันนี้ w o u l d not เนี่เขาจะบอกว่า would w o u l d not อันนี้เป็นภาษาเขียนเนาะอาจารย์ก็เลยเขียนเต็มเขาจะเขียนว่า would ออกเสียงทีทั้งท้ายเนาะ d w o วูดเนาะออกเสียงทีทั้งท้าย w o u l d do not do that เนาะนี่เนาะตัวอย่างที่สองเนาะ if I were rich if I were rich เนาะ ถ้าว่าคอยรวยเนาะถ้าว่าคอยมีเงินหลายนาเนาะ if I were rich I would buy r e v o if I were rich I would buy r e v o เนาะคือถ้าว่าคอยรวยคอยกจะซื้อรถ r e v o เนะี vo, นะ่ยคอยจะซื้อรถใหญ่เนะี่ยความหมายอันนะี้เนาะแต่ตัวอย่างสุดท้ายเนาะ if she were a teaser she would teach you เนาะ if she were a teacher she would teach you ถ uh, ้าว่าเราแม่นอาจารย์เราก็สิสอนเจ้าอยู่เนี่นี่เนาะนี่เฮาจะเห็นว่าตัวนี้ก็เป็น she แต่ว่าเฮาก็ใช่ were เนาะอันนี้ก็เป็น i ก็ใช่ were เนาะอันนี้คือคือใช่ were นี่กับเหตุการณ์ที่ว่าเฮาสมมุติขึ้นมาเนาะ ซึ่งว่าเหตุการณ์นั่นจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนาะเหตุ <c oughs> สมมุติเหตุการณ์ในในในอดีตในผ่านมาเนาะแต่แต่ถ้าว่า I was born in 1911นั่นนี่คือเขาเกิดขึ้นในปีนั่นแท้เนาะถ้าว่า If I was born in 2019เนาะคือเขาไม่ได้เกิดขึ้นในปี2019เนาะเขาก็ใส่ If I was I were เนาะบอบอไซ้์เวเนาะถ้า I was born ปีนั้นปีนี่แหละก็คือเฮาเกิดขึ้นปีนั่นแท้เนอะแต่ถ้า h o าสมมติขึ้นมาว่าเ o w how เฮ w บ่ได้เกิดขึ้นตัวจริงเนาะ h o าสมมติขึ้นมาแมนไซ้ w เว e เนอะอันนี้ก็คือการไซส์ verb to be ที่ว่าเป็น was, w a e เนาะระวังว่า นักเรียนก็คงสิเข้าใจเนะาะกังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผู้ที่ว่าเรียนภาษาอังกฤษหม่นะเพราะมันเป็นเบสิกที่ว่าเฮาต้องเข้าใจในการใส่ verb to be เนาะ <c oughs> และถ้านักเรียนยังหาย์สอนบใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลุมคลิปวิดีโอได้เนาะมาเฮานี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่า thank you very much for watching my video from the beginning to the last I hope this video will be useful for you if you see this video very really useful and important please say to your friend and please uh, click subscribe and click like for me. See you next video. Bye bye.